ส่วนเรื่องของสว.ชุดปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระลงในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็คาดว่าครั้งนี้จะมีผู้สมัครเป็นสว.ไม่ต่ำกว่าแสนคนจากหลากหลายกลุ่มอาชีพทีนี้คุณสมบัติของคนที่จะมาสมัครสว.มีอะไรบ้างติดตามจากคลิปนี้กันค่ะใครอยากจะเป็นสว.หรืออยากจะเลือกสว.ฟังทางนี้นะครับสว.ชุดใหม่จะมาจากการเลือกกันเองจากกลุ่มอาชีพต่างๆถึง18กลุ่มรวมกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้ทุพพลภาพรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์รวมทั้งหมด20กลุ่มรวมแล้วสว.200คนผู้ที่อยากสมัครเป็นสว.จะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอายุ40ปีขึ้นไปมีความรู้ความเชี่ยวชาญทำงานในด้านที่สมัครมาไม่น้อยกว่า10ปีแต่ข้อนี้จะยกเว้นให้สำหรับผู้สมัครกลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงอายุทุพพลภาพนะครับและต้องเลือกอำเภอที่จะลงสมัครครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอที่เกิดหรือที่เคยมีชื่อในทะเบียนบ้านในอำเภอนั้นเกิน2ปีและค่าสมัคร 2,500 บาทส่วนในแง่ของคุณสมบัติต้องห้ามมีกำหนดไว้ถึง26ข้อครับเช่นไม่เป็นลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่เป็นหรือเคยเป็นส.ส.หรือรัฐมนตรีมาไม่เกิน5ปีหรือไม่เป็นคนในครอบครัวของส.ส.ส.ว.คนในองค์กรอิสระลองหาอ่านกันได้ครับใครที่อยากจะลองเป็นส.ว.นะครับเตรียมไปขอใบสมัครได้ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่จะลงสมัครได้เลยครับส่วนกระบวนการเดี๋ยวรอฟังคลิปหน้าครับ